นี่อะไรไปเตยป่ะคำชันค่ะคำชันมะนาวค่ะมีด้วยมีค่ะมีชูไก่นุ่มค่ะไก่นุ่มมากหนูค่ะไก่นุ่มไก่ค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นหมูแต่ว่านุ่มมากนี่ไก่ไก่ทำยังไงนะมุมนี้ตัดเดียวมาไปไกลด้วยขยับด้านนู้นนะขยับชิด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 นะพอยพอยชิดชิดจะได้เห็นทุกคนโอเคไม่ใช่ใส่หมอกให้ท่านให้ให้ลูกค้าเป็นอะไรก็ได้นี่ค่ะจ๋าจัดให้แล้วค่ะอันนี้เหมือนกันไหมคะถ้างั้นก็ใส่หมอกแบบนี้ไปเลยแล้วก็อันนี้คือจัดไว้ให้ทั้งถาดเลยใช่ไหมคะอ๋อได้ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะของหวานด้วยของหวานด้วยจริงๆประมาณครับท่านรองบอกว่ายังไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวเช้ากินแน่วันนี้ยังเหลือกบยังเหลือกบนะครับอย่าเพิ่งอิ่มครับยังเหลือกบครับยังเหลือกบครับเป็นมันม่วงเผือกของพี่ๆในสวนนะคะที่ปลูกเองค่ะก็อยู่ทางนั้นกบยัดไส้ธรรมชาติอย่าไปหาเลยครับท่านไม่มีแล้วใช่มั้ยไม่มีแล้วครับแต่พวกผมจะใช้วิธีนี้ครับบางพื้นที่ของผมเองผมจะเลี้ยงได้สักพักหนึ่งผมจะปล่อยในนาเลยปล่อยในนาให้มันโตในนาเลยครับแล้วก็ของยายหลอยก็เหมือนกันพี่แสบก็จะปล่อยในนาพาปล่อยในนาตอนนี้พาน้องนี่ก็ปล่อยในนาเหมือนกันก็เล่นระบบว่าเรามาแล้วก็ปล่อยในนาก็ซื้อลงมาครับแล้วมันก็บางครั้งมันก็เกิดเองธรรมชาติก็มีเพราะเองกันผมเพราะเองครับแต่แปลกอื่นยังเข้าไม่ได้ครับใส่หมวกครับกิโลละกิโลนะเป็นร้อยเลยร้อยห้าสิบผลิตทีนึงหลายสิบตันใครจะห่วงอย่างเดียวใครจะห่วงอย่างเดียวห่วงจะไม่เกิดยังไม่เกิดทางมีแต่ทางเชิญนะเรียกอะไรยายชาเขาเรียกอะไรกบคนแอฟทีบอ่ะค่ะกบคนแอฟทีบอ่ะกบคนแอฟทีบอ่ะกบคนแอฟทีบอ่ะกบเป็นกบหยาดทีบอ่ะกบคนแอฟค่ะอันนี้ที่เมนูสุดท้ายที่ถือว่าเด็ดที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องสุดท้ายครับเด็ดต้องเด็ดเป็นชาวนาจะต้องขาดอันนี้ไม่ได้เนี่ยหยาดทีบไม่ครบสูตรเอิ้นอย่างเขาเรียกอะไรกบยาไส้กบยาไส้กบหัวค่ะเรียกอะไรหัวบางคนก็เรียกแต่สมุนไพรแล้วแต่เคยกินเด็ดไส้อั่วอยู่ภาคเหนืออันนี้กบอั่วใช่ค่ะอีสานค่ะอั่วอีสานผมเคยกินอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะต้องเปิดจริงไม่ได้เปิดไส้ไม่ไม่เป็นไรครับพี่จริงจะใส่ถุงให้เรื่องนี้ค่ะค่ะลองชิมยังไงลองชิมดูค่ะชิมดูครับเดี๋ยวท่านรองครับเดี๋ยวน้ำยำนะคะน้ำต้มยำทานหมูค่ะสุดเด็ดมากเลยต้มยำไม่ยำต้มยำอะไรน้ำต้มยำเราชิมหมูก่อนพอกินของข้าวต้องกินของหวานเขาบอกวิธีให้กับท่านรองหน่อยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็อัญชันฝานกระเจี๊ยบเดี๋ยวมาเป็นสมุนไพรใบมะกรูดรสกาแฟเป็นเครื่องปรุงนั่นแหละครับแล้วก็สมุนไพรแข็งแรงเดี๋ยวพี่กบหมดไปเท่าไหร่แล้วกี่แก้วแล้วพี่กบไม่กล้ากิน
อร่อยแต่ถ้ารอผมรอจองเอาอีกเติมเติมเติมเอาอีกร้อนนะครับขนมครับน้ำร้อนครับน้ำร้อนน้ำต้มยำครับน้ำยำไปครับซื้อตรงนั้นนะต้องหาชื่อลูกมาโดนน้ำมันเยอะร้านเป็นใส่เครื่องแกงดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันค่ะดอกกระเจี๊ยบก็มีครบเลยแล้วก็ข้าวสุกตอนพวกหลุดเราต้มแล้วก็ทำไมเขาถึงอัญชันกินอะไรกินแกงกันแล้วทำให้ไม่สวยกันแล้วเราก็เลยต้องยำเลยเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็เอาทุกอย่างมาต้มใส่กันเดียวมะนาวไม่ได้ค่ะแล้วก็กลมๆรสกลมๆแล้วพี่เปี้ยวเหมือนก้อนนะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกับมะนาวกินเปลือกมะนาวกระเจี๊ยบช่วยด้วยมีกระเจี๊ยบด้วยมีครับมีครับมีที่สำคัญอย่าลืมกระเจี๊ยบครับรสเชลโต้ให้ทุกอย่างก็ไม่ต้องใส่เกลือแล้วก็ให้เค็มข้นอันไม่เน้นเกลือใช่ค่ะก้นอันชันใช่ไหมคะค่ะแม้แต่หวานก็ยังใส่เกลือเลยเติมเพิ่มหรือเติมเพิ่มก็ท่าต้องคนนี้ตักค่ะอร่อยต้องคนนี้แหละเดียวแต่กระเจี๊ยบเป็นตัวหลักเท่าที่รู้เปรี้ยวใช่ไหมครับเพราะว่าปลูกเองครับกระเจี๊ยบนี่ครับนี่เคยขายแล้วเป็นเองทั้งหมดอย่างนี้ถ้าเป็นน้ำแข็งนะกินเย็นก็ได้ไหมใช่ใช่เลยนะงานที่ควรงานติดต่อใช่ไหมได้กินเย็นก็ได้ก็ใส่น้ำแข็งนะได้ก็ได้ที่ต่อผมยักไส้ก็ได้ผมยักไส้ต่อได้นะครับอ้วนๆแบบนี้เมื่อวานไปเดินงานช้างก็ไปกินอยู่ที่วัดพระธาตุผมยักไส้ก็นั่งกินอยู่ไอ้ตัวแหวนตัวเนี้ยตัวแหวนทำแดงๆถึงบ้านก็สิบหนาวถ้าตอนเช้าๆหน้าหนาวแบบนี้หน้าสดนะมันร้อนดีนี่ขับเหนือได้นี่แล้วทำเป็นชุดหรือทำเป็นชุดได้ไหมครับให้ทำเป็นตัวผมบ้านไหนดูผมบ้านไหนสวนตัวนี้คือไรเทิงแท้ค่ะไรเทิงแท้นี่ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์เราจะมาทุกสวนบางสวนจะมีกระเจี๊ยบบางสวนจะมีมะขามของค่ะใช่ค่ะปลูกบ้างปลูกบัวครับวันนี้จะปลูกบัวน้องวันนี้จะปลูกบัวแล้วก็บัวที่ว่าพระบัวขาวขัดบัวเยอะไหมประมาณ4ไร่ค่ะไม่มีเอกสารครับที่ครึ่งหนึ่งก็มีเอกสารอีกที่หนึ่งไม่มีเอกสารที่ส่วนมากเป็นตัวข้างนอกที่รัตนบุรีบ้านดอนแรกค่ะมันจะติดกับบึงบูนบ้านดอนแรกค่ะเกศบึงบูนครับติดกับเกศบึงบูนมันจะบึงบูนคือเกศตะเกียบครับบึงบูนนี่คือสิงห์เกศแต่ว่านี่อยู่รัตนะออกแล้วไงอยู่ชายแดนครับไม่ดอกกลับไปเจอเอาโอเคขอบคุณครับครับ